บาลเองก็ให้ความสำคัญกับงานวิจัยนะคะแล้วก็ในส่วนของการเตรียมรองรับการเติบโตในอนาคตก็จะเห็นว่าวันนี้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นก็ได้เคลื่อนย้ายมาสู่ภูมิภาคเอเชียนะคะแล้วก็ใน2ปีข้างหน้าในปี2015เราก็จะเปิดประชาคมอาเซียนนั่นคือโอกาสที่จะเกิดขึ้นสำหรับประเทศไทยรัฐบาลก็ได้เตรียมในการที่จะรองรับโอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนะคะโดยที่เรามีการวางแนวยุทธศาสตร์ประเทศไว้4แนวทางเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการบริหารจัดการประเทศนั้นเรื่องแรกก็คือการเพิ่มรายได้อย่างมั่นคงด้วยการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ประเทศนะคะแล้วก็อันที่2ก็คือการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำนั่นก็คือความเหลื่อมล้ำทางด้านของเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้คุณภาพชีวิตของประชาชนนั้นดีขึ้นนะคะแล้วก็การเจริญเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและก็การพัฒนาอันสุดท้ายก็คือการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพแล้วก็ยกระดับในการบริหารงานนั้นให้เป็นสากลมากขึ้นนะคะในส่วนนี้เองนะคะก็ต้องเรียนว่าเรื่องแรกในเรื่องของยุทธศาสตร์ประเทศที่เรื่องของการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันนั้นนะคะก็เห็นตัวเลขแล้วจริงก็เป็นตัวเลขที่เราก็ต้องปรับมาในการที่จะใช้โอกาสในการที่สำรวจของการขีดความสามารถในการแข่งขันนั้นเราก็พบว่ายังมีอีกหลายๆมิติของเราที่จะร่วมกันในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่รัฐบาลก็ได้มีแผนงานในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้การเส้นทางการขนส่งต่างๆนั้นสามารถที่จะลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มความสะดวกสบายได้ในระยะยาวนะคะนี่คือขีดความสามารถด้านแรกอันที่2ก็เห็นชัดค่ะนะคะที่จากวิดีโอทัศน์ก็จะเห็นว่าเราต้องเพิ่มขีดความสามารถด้วยการลงทุนงานวิจัยและพัฒนาการลงทุนนี้ไม่ได้สร้างด้วยวันเดียวแม้มีงบประมาณก็ไม่สามารถจะทำให้ดอกผลนี้เกิดขึ้นถ้าเราไม่ได้เริ่มต้นในการให้ความสำคัญนี้อันนี้รัฐบาลก็เห็นปัญหาตัวนี้ก็พยายามที่จะจัดสรรงบประมาณต่างๆเพื่อให้งานวิจัยงานพัฒนาต่างๆนั้นมีการเข้าไปถึงแล้วก็สุดท้ายก็คงต้องต่อยอดในเชิงของพาณิชย์ให้ได้